เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับวันอาทิตย์ที่5เดือนมีนาคม2566วันขึ้น14ค่ำเดือน4พรุ่งนี้ก็เป็นพระวันพระแล้วเนาะพรุ่งนี้คือวันพระตรงกับวันจันทร์ เป็นวันมาฆบูชาด้วยทำไมต้องเป็นวันมาฆบูชาวันเดือน4ก็หมายถึงว่าปีนี้เป็นปีอธิกมาศเป็นปี82หนพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกัลลังสยโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้ติดตามรายการธรรมะฟังธรรมะพ้นทุกข์เลยไหมไหมถ้าฟังเฉยเข้าใจแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังสุขยังทุกข์สุขดิบอย่างนั้นเองแต่เราต้องปฏิบัติจนกระทั่งเราเข้าใจเกิดสติปัญญาดูเท่าทันปัญหาในโลกอันนี้ดูเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันความคิดของตัวเองถ้ามันคิดดีก็เสริมให้มันเสริมเพิ่มให้มันดีมากมากขึ้นแต่ถ้ามันคิดไม่ดีก็อย่าไปส่งเสริมและอย่าไปทำตามแค่นี้ก็มีความสุขแล้วถ้าเราเข้าใจเนาะถ้าเราไม่เข้าใจก็จะไปทำแป๊บเดียวบางทีทำไม่ถูกแต่ทำไปทำเรื่องแบบงมงายเนาะทำแบบผู้มีปัญญาไม่รอบรู้อะ ไม่รอบรู้ในของสังขารไม่ใช่รู้หลักการทั่วไปนะหลักการทั่วไปรู้เป็นประโยชน์ไหมวิชาความรู้ที่เราศึกษามาที่เราไปร่ำเรียนมามีประโยชน์ไหมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มีระดับหนึ่งไงเรียนจบมาแล้วต้องมาปฏิบัติก็เหมือนกับว่าไปปลูกข้าวนะไปปลูกนู่นปลูกนี่นะไปทำไร่ทำสวนนะเราไปศึกษามาเรายังไม่ลงมือทำขณะที่ทำนั่นก็หมายถึงว่ามันก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็ต้องดูแลรักษาแม้แต่หัวจิตหัวใจของเราก็เช่นกันเหมือนกันถ้าหัวจิตหัวใจไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ดีสิ่งที่มันนุ่นดำเรามันไม่ดียุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยเราไปทำคำว่าไม่ถูกต้องคือหมายถึงว่าการไม่ถูกต้องเราไปด้วยความงมงายเฉยๆเราไปตามที่เขาว่ามาเฉยๆเขาว่ามาตรงนี้มันดีดีอยู่แต่ยังดีไม่มากถ้าเราไปเพื่อการศึกษาแล้วนำมาเพื่อประพฤติปฏิบัติเราไปศึกษาเรียนรู้ก็เหมือนกันเราไปดูงานดูตรงนั้นดูตรงนี้ดูมาก็ทิ้งไว้นั่นมันเพื่อมันเอามาเหมือนกับคนที่ไปรับสินที่วัดไม่ได้พูดถึงว่าออกจากวัดเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าออกจากวัดก็ทิ้งศีลไว้ที่วัดนั่นเอง
ไม่เข้าใจเรื่องศีลตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอย่างเป็นต้นไม่ได้ใส่ใจเรื่องศีลคือข้อห้ามขณะที่มีข้อห้ามเราไม่ได้ใส่ใจ ไปใส่ใจระดับอีกระบบหนึ่ง เออหลวงพ่อเสียงไม่ปกตินะก็ขออภัยด้วยนะ เราไปเข้าใจว่ารับศีลมาจากพระเป็นศีลอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่จริงๆมันต้องทำไปเรื่อยๆนะเหมือนกับตัวบทกฎหมายเป็นต้นใช่แล้วเราไม่เคารพกฎลงโทษลงทันถ้าเราร่วงละเมิดศีลก็เช่นกันทีนี้ถ้าผิดศีลไม่ได้ไม่ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้ไปจับเขาคุกเข้าตารางหัวจิตหัวใจก็เหมือนกันจับไปขังไว้ก็ไม่ได้ผูกโซ่ก็ไม่ได้ก็ไปของมันเรื่อยมันพูดถึงหัวจิตหัวใจตัววิญญาณเนี่ยมันก็ไปของมันเรื่อยแต่ตัววิญญาณตัวให้จิตให้ใจมันเป็นตัวที่สำคัญตัวที่มาบังคับกายเราไม่ได้ตามไปดูติดไงกายกับจิตกายกับใจเราใจเสียที่เรื่องกายทีนี้ตกแต่งแต่ข้างนอกไม่ได้จิตมาทำไปตกแต่งในหัวจิตหัวใจเลยไม่ได้ไปหล่อเลี้ยงสมองเลยมันต้นมีแต่ความโลภทีนี้คำว่าความโลภคือความอยากที่มันง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าทุกคนก็มีความอยากนั่นอยากกันเลยเถิดทีนี้อยากกันเลยเถิดเลยกรอบเลยจนเลยเขาเรียกว่านอกกรอบเลยมีมันมีขอบเขตของมันอยู่แล้วก็รับศีลมาจากพระหรือรับศีลมาจากใครก็ช่างหรือรับปากก็ได้รับปากกับใครก็ได้รับปากเสร็จแล้วทีนี้เราปฏิบัติเสร็จหรือยังตอนนั้นเพียงแต่รับปากเฉยๆมันถึงมีเขาเตือนแล้วเตือนอีกยกตัวอย่างมิจฉาชีพเป็นต้นภาษานั้นเขาบอกเที่ยวไล่เที่ยวคือจังค่อยจนแฉนใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเราก็ดันเชื่อแล้วที่แท้จริงเขาความโลภอะไรเขาอะไรมาหลอกรู้ไหมเขาพูดเรื่องเงินพันแต่ค่าตอบแทนเป็นเงินล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาพูดหลักเงินหมื่นแต่ค่าตอบแทนเป็นล้านเนี่ยเป็นต้นหัวใจพองโตเลยตาโอ้โหเบิกกว้างเลยอะไรลักษณะค่าตอบแทนดีเหลือเกินเหมือนกับที่ว่าเอาไปทำงานเมืองนอกค่าตอบแทนบ้านเราค่าแรงขั้นต่ำ300-400อย่างเป็นต้นวันละค่าแรงนะไปนู่นโอ้โหอาทิตย์หนึ่งได้เป็นหมื่นเป็นแสนอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นเราก็ดันเชื่อซะทุกวันนี้เราก็เห็นบ่อยเลยที่เจอกันในนี้ในโทรศัพท์นี่นะเจอกันคุยกันมาตลอดคุยมาตลอดไปเห็นตัวจริงไม่ใช่เหมือนกันในรูปที่เราเห็นไม่ใช่เลยดันด้นไปหาด้วยนะดันด้นไปหาไปอยู่แล้วไม่ใช่เขาบอกเขาหลอกว่าฐานะเขาดีร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมีรถไม่รู้เอารถมาจากไหนก็ไม่รู้เอารถไปถ่ายภาพรถมาเออแค่นี้ก็หลอกกันได้เนาะหลอกกันได้ไม่ใช่แค่นี้ทีนี้ชีวิตตั้งชีวิตพังเลยทีนี้เป
พังพินาศเลยอย่างนี้เราว่าถึงว่าวิธีคิดปัจจุบันทำไมมันขาดสติเหลือเกินขาดสติจริงๆนะขาดสติมันจะใช่หรือเปล่าที่เขาโดนหลอกมาก่อนเราทีนี้ทำไมไม่ไปตามดูบ้างที่เขาโดนมาก่อนเราแม้แต่ในสื่อเนี่ยเขาก็เตือนนะก็เตือนภัยเตือนภัยมีเกือบทุกรูปแบบแต่เราจริงๆไม่ใช่ไม่เข้าใจนะเข้าใจอยู่แต่ด้วยความโลภที่มันพอกขึ้นในหัวจิตหัวใจคืออยากได้มากกว่าอยากได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ก็เลยมีปัญหาทีนี้มีปัญหาที่สุดของมันทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ที่เขาเรียกว่าอุตสาหเก็บหอมรอมริบมานั่นนะหายไปในพริบตาเลยมันก็เงินในธนาคารที่ไปเราไปฝากเอาไว้ไม่รู้เขาได้ข้อมูลมาจากไหนเขารู้หมดเลยอะไรท่านเขารู้หมดเลยธรรมะทีนี้ก็เหมือนกับหลวงพ่อพูดถ้าไปบอกว่าโดนหลอกนำมาปฏิบัติธรรมมันจะใช่ไหมขนาดอยู่ธรรมดาอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ธรรมดาหลวงพ่อถึงว่าทุกอย่างทุกแล้วทุกหนักเลยทุกหนักเลยทุกเย็นตายถึงจะไปขวายคว้าหาคุณงามความดีมันก็ไม่ใช่อีกทีนี้ได้ยินเขาว่าไปนู่น ไปนู่นเขาโชคดีไปกับเขาอีกแล้วสักวันก่อนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเรื่องอยู่ดีๆเขาเมารถไปสถานที่ตรงไหนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สรุปแล้วไปเอาหวยค่าเมารถก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วช่วยกันออกน้องพ่อถึงว่ามันก็เรียกว่ามันลมๆแรงๆเนาะถ้าพูดถึงตามหลักเหมือนกับอากาศที่อยู่เราอยู่ปัจจุบันเอาง่ายๆถ้าเราหายใจไม่สะดวกมันเพราะสาเหตุอะไรหนึ่งมลพิษมลภาวะใช่ไหมอีกอย่างเน่าเลยกลิ่นไม่พึงประสงค์เลยเน่าเลยอากาศไม่บริสุทธิ์เราก็หายใจไม่สะดวกนะทุกวันนี้เขาบอกว่าเครื่องช่วยมันเยอะเครื่องช่วยหายใจอย่างเราก็ไปที่โรงพยาบาลหลวงพ่อไปเห็นเนาะโอ้ระยงไปหมดเลยไม่รู้ส่งเขาไปถึงไหนก็ไม่รู้เครื่องช่วยหายใจเลยอย่างนี้ทำไมหลวงพ่อพูดเชื่อมโยงมาตรงนี้ก็นั่นแหละถึงที่สุดของมันก็ช่วยหายใจไงเราหายใจเองไม่ได้ไม่สะดวกในลักษณะแล้วทีนี้มลพิษมลภาวะทั่วไปก็เหมือนกันตัวในข่าวคือโควิดใหม่ที่เมืองเชียงใหม่ก็ดีตรงนั้นตรงนี้ที่เมืองกรุงเทพก็ดีมลภาวะฝุ่นละอองอะไรเยอะแยะไปหมดก็มันมาจากคำว่าโลกร้อนโลกมันร้อนหัวจิตหัวใจเราหนักกว่าบางทีหนักกว่าไม่ได้ใครควรไม่ได้ทบทวนเลยทุกเอาไปทั้งว่าทุกหนึ่งว่าจิตนี่จะทุกเย็นตายเขาเรียกว่าโคม่าแล้วถึงจะวิ่งไปถึงจะวิ่งไปไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำไปไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมได้ยินเขาว่าสุขกายไม่รู้ยังไงสุขใจไม่รู้ยังไงถ้าไม่เข้าใจทั้งสองอย่างก็เราก็แย่ทีก็แย่ใช่ไหมสุขกายก็หมายถึงว่าอยู่เนี่ยแต่ต้องแยกคำว่าทุกเป็นนิดด้วยนะทุกหนักทุกเบาทุกหลายอย่างต้องเข้าใจแยกแยะกายเราปกติไหมมีโรคประจำตัวไหมชุนรวมโรคไหมอะไรลักษณะชุนรวมโรคไหมซ่อมตรงนั้นก็เหลือตรงนี้
ซ่อมข้างหน้าเหลือข้างหลังซ่อมข้างล่างเหลือข้างบนอะไรสักหน่อยหรือลักษณะเนี้ยก็ไปซ่อมใช่ไหมอันนั้นคือซ่อมกายแต่ซ่อมหัวจิตหัวใจขณะที่เราซ่อมกายเนี่ยเราก็ซ่อมใจไปด้วยก็ได้อะไรลักษณะมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยขอให้สบายก่อนเถอะถึงจะไปวัดขอให้สบายกว่านี้ก่อนขอให้หมดนี่ก่อนขอให้ลูกเรียนจบหลานเรียนจบก่อนถึงจะเข้าวัดเสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยโอกาสยากเลยเราไปศึกษาแล้วก็ดำรงชีวิตปกติแล้วก็เดินหมากชีวิตไปตามเกมไงไปตามเกมอย่างนี้เป็นต้นเราบอกถึงว่าเออชีวิตของคนเราเนี่ยเนาะมีคำสอนแล้วก็ยังไม่เข้าใจคำสอนเขาเตือนภัยก็ไม่รู้ว่าเตือนภัยรู้อยู่แต่มันหนักแล้วไงมันหนักแล้วบางทีเราอาการหนักนะมองไปข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกับไอ้อีกอย่างที่หลวงพ่อเห็นมันกู้ง่ายไปกู้ตรงนี้ไปอุดตรงนั้นมีบางคนในสื่อนะหลวงพ่อพูดตามสื่อไปยืมมาดูไม่รู้กี่ที่ยืมมาอุดตรงนี้ยืมไปอุดตรงนั้นไปมาอุดมันรั่วทีเดียวมันรั่วพังเลยการไปลงชีวิตการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกปัญญาตัวสติตัวปัญญาเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญารักษาทรัพย์ไปได้ไงถ้ามีทรัพย์ไม่มีปัญญาทรัพย์ที่มีอยู่จะหายไปจะหมดไปจะหดถดถอยไปจะหมดทรัพย์ที่มีอยู่เคยเห็นไหมล่ะยังยกตัวอย่างที่บ้านที่นาอยู่ไปเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นเป็นการครอบครองคนเปลี่ยนคนไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ก็เรื่องเดิมอ่ะซ้ำเข้าไปอีกทีนี้ยังไม่พอนะยังไม่พอแล้วมันยังไม่พอหนักกว่านี้เข้าไปอีกเป็นหนี้ทั่วไปในระบบบ้างนอกระบบบ้างเกือบทุกรูปแบบแล้วก็ถึงย้ำว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกทั้งเก่าไว้นานนั่นเก่าไว้นานเราสร้างแต่หนี้ที่นี่แต่ทุกอย่างทำไปจริงๆทุกคนก็หวังผลกำไรนั่นเขาบอกแปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนไม่ใช่แปลก็เขาไม่บอกแปลสินทรัพย์ให้เป็นกำไรก็บางทีก็ยังไม่ไปถึงนู่นนะแล้วแปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนไปลงทุนหวังผลกำไรหลายๆคนก็คิดอย่างนี้แต่ถ้าพลาดมาเท่านั้นเองทรัพย์ที่มีอยู่ให้ไปเพราะเราขาดปัญญาเพราะความไม่พร้อมเพราะความไม่สมบูรณ์คนนั้นมาปรึกษาคนนี้มาปรึกษาดูหน้าตาก็น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือคำพูดก็น่าเชื่อถือนะท่านไปหมดเลยแล้วพอถึงว่าเออก็จะมาหลอกเราไงเขาจะมาด่าเราเนี่ยเขาจะมาด่าเราแต่ก็ทำดีก่อนก็หลอกไงก็ลวงไงเขาตีหน้าเสือมาไหมตีหน้าช้างมาไหมตีหน้าอะไรมานี่แหละหลวงพ่อที่บอกว่าถ้ามีทรัพย์สินถ้ามีปัญญาก็รักษาทรัพย์สินไว้ได้ถ้าทรัพย์สินไม่มีถ้ามีสติมีปัญญาปัญญาดีนี่นะมันก็จะหาทรัพย์สินอยู่ได้มาได้อะไรสักอย่างมีแล้วรักษาไว้ได้ถ้าไม่มีก็มีปัญญาที่จะหามาอะไรลักษณะหามาแต่ถ้าอับทั้งหมดเลยอับปัญญาทีนี้เป็นช่องมืดเป็นทางมืดเป็นมืดไปหมดเลยมืดไปหมดเลยเสร็จทีนี้
ดึงนนถึงนี่ดึงนนถึงนี่มันถึงไม่ลงตัวไงบางเรื่องมันถึงไม่ลงตัวไงเขาต้องบอกทั้งเอื้อต่อกันถ้าแบบเขาเปรียบเทียบให้ดูแบกโลกกลมๆเนี่ยอากาศโลกเราแบกโลกไงไม่ใช่เราอยู่บนเหนือโลกนะต้องเข้าใจนะโลกคือแผ่นดินเนี่ยแต่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราอยู่เหนือมันไม่ได้นะเหนือมันไม่ได้เราเจอแน่นอนอันนี้ก็หมายถึงว่าสติและปัญญาใช่ไหมถ้าเข้าใจแยกแยะไปที่โพธิภัยบางคนเนาะบางคนป่วยไม่มีเงินเก็บไม่มีทรัพย์สินมีแต่ที่ไรที่นาเมื่อก่อนหลวงพ่อยังคิดนะขายชีวิตเขาเพื่อรักษาตัวเองขายวัวขายควายขายเป็ดขายไก่จริงๆมันก็ขัดกับหลักธรรมอยู่แล้วใช่ไหมมันขัดกับหลักธรรมค้าขายสิ่งที่มีชีวิตเพื่อจะมารักษาตัวเองเหมือนกับที่เวลาเราทำขวัญให้กำลังใจเราเรียกกันนะเรียกตะโกนจะดังลั่นตะโกนเรียกความสุขเอาความสบายเข้าหาตัวเองเรียกด้วยวาจาเนี่ยนะไม่ได้เรียกด้วยการกระทำนะมันจะขัดกับหลักคำสอนไหมมันก็หลักมาขัดกับหลักความคำสอนแน่นอนถ้าใครต่างคนต่างเรียกร้องต่างคนต่างก็ตะโกนแล้วก็ความสุขมาเนี่ยมันก็ง่ายดิมันก็ง่ายตั้งเครื่องเลยใช่ไหมใส่ลำโพงดังเลยแล้วเรียกความสบายจงมาหาเราเถอะต่างคนก็คงจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่มันใช่ไหมล่ะมันต้องจากการกระทำเนี่ยเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักหรือต้นไม้เป็นต้นมันรวมอยู่ตรงนั้นกิ่งก้านสาขารากเหง้ารากฝอยรากแก้วรากอะไรทั้งหมดมันรวมอยู่ในกระเปาะนั่นอยู่ในเมล็ดมันนี่เป็นต้นก็จะงอกเงยก็จะมาปลูกถ้าไปลงพื้นถิ่นที่ดีก็ดีไปถ้าไปลงบนหินดานถ้ามันไม่ถูกประเภทถูกอะไรอยู่ไม่ได้ตายไม่ได้เกิดไม่ได้ออกดอกออกผลเลยหรอกชีวิตของคนเราก็เหมือนกันอยากจะต่อยอดแต่เราต่อยอดไม่เป็นต้นมันมีแล้วแต่บางคนไม่มีต้นเลยต้นทุนไม่มีเลยแต่ต้นทุนไม่มีเลยแต่เราอยากจะได้ผลยังไงนู่นอยากจะกินผลสุกมันแล้วทุกวันนี้ก็บังคับให้มันสุกทีนี้คนถึงเขาก็ไม่ได้ตีหน้าช้างหน้าเสือหน้าไอ้เข้เลยมั้งเขาหากันหรอกตีหน้าสวรรค์เลยตีหน้าไม่รู้เขามาหลอกนะพูดดีซะเหลือเกินพูดดีซะเหลือเกินดีนั่นแหละบานลมปากเขาบอกว่างามคนงามมันงามน้ำใจนี่ใช่ใบหน้าไม่ใช่ใบหน้าแต่ทั้งใบหน้าทั้งหัวจิตหัวใจมันดีด้วยมันก็ได้อยู่นะหลวงพ่อถึงว่าทำไมไปคิดนะถ้าเราอยู่บนเราไม่ได้แบกโลกไม่ได้ทับเราเนี่ยไม่ทับเราคำว่าไม่ทับเราก็หมายถึงว่ามันไม่ได้ทับเราไม่ได้แบกโลกเราก็อยู่เหนือโลกสติปัญญาอยู่เหนือโลกเราก็เดินอยู่บนแผ่นดินนี่นะที่สุดของมันเดินไปเดินมาเคยอยู่นะไปมาก็จำพัดจำภาคจำจากจำจรนะทีนี้ก็เหมือนที่อยู่ข้างๆหลวงพ่อยกเวียนที่หลวงพ่อที่ถือใหม่อย่างนี้นะยังมีชีวิตอยู่เพราะยังมีชีวิตอยู่นอกนั้นไปแล้วคุณพ่อครูใหญ่นะกับคุณยายพ่อครูใหญ่คือพ่อครูโยมยายทีของศีลแม่สมนึกที่ว่าสิ่งคุณพ่อครูสถิตสายดวงไปแล้วไปแล้วทิ้งไว้เขาเรียกว่าทิ้งไว้แต่ความทรงจำทีนี้ความทรงจำไม่ใช่คนไปแล้วจำไม่อันนั้นไม่รู้นะแต่หลวงพ่อเคยอยู่กับพ่อ
อยู่กับพ่อครูอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นพ่อครูทั้งสองเนี่ยพ่อครูอุ่นกองสีพ่อครูสถิตสายดวงแต่โยมแม่สมนึกไม่ได้สอนหลวงพ่อนะแต่มันเป็นแบบอย่างเป็นอาจารย์ใหญ่แม่ไปให้ดูนะแม่ทำไมแม่กล้าตายเนาะไม่กล้าก็ต้องกล้านั่นแหละก็พญามัจจุราชไงเมื่อก่อนมันพูดบ่อยแห้งอีหมดแห้งอีหมดแห้งกาก็เรียกว่าอีกาก็ดีอีแรงก็ดีมันมาจิกมันก็มาจิกเตือนเราอยู่เตือนเราอยู่นั่นเตือนเราบางทีก็อาจจะบอกเราใกล้จะไปแล้วนะใกล้จะไปแล้วอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะแต่คนเราประมาทเนี่ยทีนี้บางคนไปไม่ดีทีนี้เส้นทางในการเดินทางสร้างปัญหารุมเราไว้หมดที่เขาบอกว่าคนตายขายคนเป็นคนตายขายคนเป็นหลวงพ่อก็ว่าใช่อยู่นะใช่เยอะเลยทิ้งหนี้ไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงได้เวลานั้นหลวงพ่อถึงได้พูดเรื่องของหลวงพ่อประกอบเข้าไปด้วยหลวงพ่อก็เหมือนกับปูเส้นทางมาอย่างนี้จะเป็นผมเป็นเทวดาเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายพอดีก็ขีดเส้นทางมาอย่างนั้นขีดเส้นทางมาเขาขีดไว้แล้วเราเดินเราก็ไม่รู้เขาขีดไว้เขากำหนดเรามาอะไรท่านกำหนดเรามาทำไมถ้างั้นทุกคนทำไมไม่ได้มาบวชเกิดมาด้วยกันทำไมไม่ได้มาบวชทั้งหมดมาบวชทั้งหมดคงเปลี่ยนไปไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่การดำรงชีวิตที่นี่การดำรงชีวิตการที่อยู่ในโลกนี้เมื่อก่อนคุณพ่อก็อาศัยคุณแม่คุณแม่อาศัยคุณพ่อคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่นี่สร้างไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานยามเฒ่ายามแก่ก็อาศัยลูกอาศัยหลานถ้าลูกหลานไม่ดีทำไงทีนี้ลูกหลานไม่เชื่อฟังไม่เชื่อคำสอนไม่ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดมาเป็นลูกเผาลูกผลาญทีนี้จบเลยเผาทั้งเผาทั้งผลาญผลาญเนี่ยมันไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆปนพ่อปนแม่จี้พ่อจี้แม่เอาอย่างนั้นเลี้ยงไม่โตก็เรียกว่าเป็นลูกเลี้ยงไม่โตแล้วคนที่มาบวชเองมาบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติไงตรงนี้ต่างหากที่หลวงพ่อคิดมันไม่สมบูรณ์แบบนะมันไม่สมบูรณ์แบบมาบวชอุปชาบวชให้บวชยังได้บวชไม่ใช่ว่าเป็นไปบวชราคาบวชเป็นหลักล้านหลักหลายสิบล้านเป็นพระเลยก็ไม่ใช่นะอันนั้นคือเป็นพระโดยสมมุติไงโกนผมโกนคิ้วห่มเหลืองเป็นพระโดยสมมุติแต่หัวจิตหัวใจยังไม่ขับเคลื่อนมาเป็นพระยังไม่เป็นคนดีพออะไรต่างๆยังไม่ดีพอต้องลงไม้ลงมือปฏิบัติไงต้องได้ปฏิบัติที่สุดของมันจนได้ผลจากการปฏิบัติเหมือนกับต้นไม้เราปลูกนะปลูกแล้วทิ้งไว้ถ้าต้นไม้ตามป่าจะสังเกตลองเมื่อก่อนต้นไม้ตามป่ามันเยอะนะผลไม้ตามป่ามันเยอะต้นไหนกินอร่อยเท่านั้นเนี่ยกิ่งก้านสาขาแทบจะไม่เหลือนะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่เหลือโดยซ้ำไปอ่ะแม้แต่ต้นมันก็ตายอ่ะเอาง่ายง่ายหั่นนะหั่นมันตัดกิ่งตัดนู่นตัดนู่นตัดนี่เมื่อก่อนหลวงพ่อยังจำได้ว่าเวลาไปขุดเอามันเนี่ยนะเอาขุดเอามันทำป่าฝังไว้ด้วยนะให้เป็นเชื้อเกิดต่อไปอะไรสักบางทีก็ไม่คนมันมากขึ้นทีนี้มันเหยียบย่ำอะไรไปจ้างมันเละเทะไปหมดลองสังเกตตรงนี้ป่าหญ้าอยู่ธรรมดาคนถ้ามีคนมากขึ้น ป่าหญ้า
ลาบไหมลาบเลยมันก็บอกฉันแล้วว่าตรงนี้หรือจะเข้าไปบอกสัตว์ป่าก็ดีเลยก็ดีสังเกตรอยเท้าสังเกตตรงนั้นตรงนี้เขาก็เลี้ยงชีวิตของเขาเอาชีวิตรอดเราก็ดัดยัดเยียดทีนี้ยัดเยียดก็เหมือนที่หลวงพ่อว่าเรียกร้องนะหลวงพ่อเป็นบุญมากตรงที่ว่ามาบวชก็ไม่ต้องมาแห่มาแห่นมีคนไปบวชไปส่งไม่กี่คนส่งแล้วไปเลยตอนนั้นบวชจริงๆก็ไม่มีคนรอบข้างมาอยู่ด้วยหลวงพ่อถึงว่าบวชแล้วเนี่ยบวชแล้วเวลาบางทีนะถ้ามีกองบวชมีมอดมีอะไรก็ขนกลับบ้านรับกฐินก็ขนกลับบ้านความโลภความไม่เอาไหนหัวจิตหัวใจที่แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจแทบจะไม่มีถ้ามันไม่มีมันก็สะสมมาตั้งแต่ต้นนะ ถ้าเราสกปรกเราเปิดไปด้วยโคลนนะเราต้องเอาโคลนล้างไหมถ้าเรามีความชั่วความเน่าความเหม็นเอาความเน่าความเหม็นมาชำระมาล้างใช่ไหมไม่ใช่ต้องเอาน้ำสะอาดต้องของสะอาดหัวจิตหัวใจมันไม่สะอาดก็เหมือนกันเอาธรรมะชำระล้างเบื้องต้นต้องธรรมะสะกิดใจก่อนมันสะกิดใจของเราสะกิดสมองของเราโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะที่เราทำมามันผิดเนี่ยหลวงพ่อคงไม่ไปหวังว่าต่อไปเขาเรียกว่าขนาดนี้ยังมันก็ขัดจากหลักธรรมมานะไม่รู้อะเวลาเมื่อก่อนหลวงพ่อเห็นบวชมานานต้องรดน้ำชาวบ้านรดน้ำชื่นชมยินดีปีดาอะไรประมาณนั้นนะก็อยู่มาเรื่อยบวชธรรมดาเนี่ยศึกไปก็เป็นทิศนะเป็นทิศถ้าเป็นจัวน้อยเป็นเนนอะไรแล้วก็เชียงนักเข้าอยู่หลายปีนะถ้าเขารดน้ำอาบน้ำมันจะสะอาดเท่ากับเราอาบเองไหมล่ะมันไม่สะอาดหรอกถ้าพูดถึงร่างกายเนี่ยแต่หัวจิตหัวใจมันชำระด้วยอะไรมันล้างด้วยอะไรมันจริงๆคนละส่วนถ้ามันอยู่ด้วยกันไงอยู่คนละส่วนถ้ากายเราป่วยจิตเราป่วยด้วยไหมถ้าเราโง่น้อยเราจะอะไรจะมากถ้าเราโง่น้อยๆโง่เขาโง่ปัญญามันน้อยความฉลาดก็จะได้มากกว่าใช่ไหมแต่ใช้ความฉลาดไปใช้ทำอะไรได้ไหมเอาความฉลาดไปปล้นไปจี้ไปฉกชิงวิ่งราวไปต้มตุ๋นหลอกลวงใช่ไหมมันก็ไม่ถูกอ่ะมันก็ขัดกับศีลธรรมคนที่มาเข้าที่แล้วรู้แล้วถึงถิ่นแล้วไม่ได้ปฏิบัติทั้งเยอะแยะไปหมดนี่มันถึงไม่ได้ผลไงปลูกต้นไม้ก็เป็นมันไม่ได้ผลปลูกต้นไม้หลวงพ่อเคยเจอไงนะปลูกนั่นปลูกนี่เปิดปลูกอะไรพืชล้มลุกพวกมะละกอพวกอะไรนะต้นกล้วยมีแต่ต้นไม่ออกดอกออกผลเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาโอ้มันเป็นลักษณะเนี่ยเราทำแล้วทีนี้มันจะมาทำแล้วเราทำแบบสมบูรณ์แบบไหมนะทำจากใจไหมมีความเชื่อจริงไหมศรัทธาไปเพราะความเชื่อมีไหมเราหรือจะไปเรียกร้องตะโกนแหกปากตะโกนอยู่นะแหกปากตะโกนอยู่นั่นเองแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุข้างถนนก็ไปแล้วเนี่ยไม่รู้ก็เป็นลักษณะถ้ามันยังไม่ตายจิตมันก็อยู่นี่แหละวิญญาณมันก็อยู่นี่แหละไม่ต้องไปตามมันหรอกแต่ถ้ากำลังใจมันก็ใช่อยู่ที่นี่กำลังใจภูมิ ก็เรียกภูมิปัญญาชาวบ้านทำแล้วด้วยความสบายใจเอาง่ายๆคืออย่างหลวงพ่อผมจีวรอยู่ตรงนี้จีวรกันคนคิดชั่วกันคนทำชั่วได้ไหมกันไม่ได้เลยถ้าเรากันไม่ถูกที่คือไม่กันในหัวจิตหัวใจฝ้ายผูกแขนฝ้ายผูกแขนผูกคอจะผูกไว้ให้สุดเต็มเลยนะตั้งแต่นิ้วนี่ยันรักแร้นี่มันจะกันความชั่วได้ไหมเนี่ยกันได้ไหมไม่กันไม่ได้มันเป็นกุศโลบายทั้งนั้นเลยถ้าพูดถึงตามหลัก
อย่างบางทีไปบอกว่าถ้าทำบุญถ้าไปนิพพานเนี่ยไม่ได้เกิดอุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วถ้าไม่ได้เกิดไม่เอาแล้วเราเคยคิดบ้างไหมเราจะมาเกิดเป็นผู้เป็นคนหน้าตาสมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นอยู่นี่ไหมเรามาค้าขาดทุนไหมนะมันจะมาค้าขาดทุนไหมเราไปค้าขายต่างถิ่นต่างที่มันเคยขาดทุนขาดทุนจะไปสะกดคำว่ากำไรมันก็ไม่ได้กำไรชีวิตอยู่ตรงไหนทีนี้มีแต่ความงมงายจะทำยังไงเนี่ยมีแต่ความเชื่อไหมเชื่อเขาว่าไหมถ้าเขาด่าถ้าเขานินทาเขาเลยก็จำได้ข้ามวันข้ามปีข้ามเดือนฟังอยู่นั่นเนี่ยแต่คุณงามความดีมันไม่ซึมซับเข้าในรูขุมขนเลยอย่างนี้คุณงามความดีมันไม่ซึมซับเข้าในรูขุมขนเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะใช่ไหมล่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วมาบวชก็เช่นกันสิธรรมะคำสั่งสอนพุทธศาสนาซึมเข้ามาในหัวจิตหัวใจบ้างไหมล่ะหลวงพ่อถึงเป็นอย่างนี้ของหลวงพ่อใครช่วยหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อก็รักและรักแบบมีขอบเขตไงเรารักกันแล้วก็ที่สุดของมันก็จะพัดจากกันทำงานร่วมกันเนี่ยอย่างที่อยู่ออฟฟิศก็ดีตรงนั้นตรงนี้ก็ดีเพื่อนร่วมงานสุดท้ายปลายมือก็ไปแสดงออกอย่างคุณพ่อครูก็ดีแม่ครูก็ดีเวลานั้นเพื่อนร่วมงานที่มีชีวิตอยู่ไปส่งดวงวิญญาณจะไปเผาศพที่เน่าๆนั่นแหละจะไปเผาศพไปร่วมกันแสดงออกไปร่วมกันแสดงออกเหมือนกับคำว่าอีแรงมันถึงของเน่าใช่ไหมถ้ามีของเน่าที่ไหนก็ได้กินแมลงวันอย่างเป็นต้นหมูหมากาไก่ทั่วๆไปก็เหมือนกันเขาก็มีสัญชาตญาณของเขาเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์แต่เราดันไปยัดเยียดความทุกข์ให้แก่เขาแต่เรียกร้องเอาความสุขให้แก่ตัวเองเห็นแก่ตัวไหมนะเรียกเอาความสุขความสบายเรียกแต่เวลาเขานั้นเขาชื่นชมก็ต้องดูบ้างนะเขาชื่นชมพออะไรเขาชื่นชมเพราะจะมาหลอกก็ได้อย่างพระในศาสนานี่ลวงโลกเลี้ยงชีพทั้งนั้นต้นมันจะใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่เลยมันไม่ถูกหลักไหมลวงโลกเลี้ยงชีพไปไหนไม่รอดก็กลับมาบวชครั้งแล้วครั้งเล่าบวชจนกระทั่งว่าไม่เป็นผู้เป็นคนเละไปหมดเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าทำอะไรก็ช่างถ้ามันทำซ้ำๆซักๆอะอยู่เรื่องเดิมย่ำอยู่ที่เดิมเนี่ยมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้ามันถอยหลังเลยเนี่ยโอ้โหทำอะไรอยู่ถอยหลังแย่เลยนะวันนี้หลวงพ่อตั้งใจพระอาจารย์ตั้งใจหลวงตาตั้งใจพูดให้ฟังอย่างเงี้ยงมงายไหมเราอย่าแย่ความทุกข์ให้แก่คนอื่นแต่ตัวเองต้องการความสุขอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ทางเลยไม่ถูกต้องเนาะเดินเกียมใหม่เดินเกียมใหม่วันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกทวนหน้าเราต้องทำความดีนะถึงจะมีความสุขในหัวจิตหัวใจของเราแล้วประกอบคุณงามความดีถ้าเราไปทำชั่วต้องการความสุขก็ไม่ใช่แล้วเนาะเราจะไปผลักดันบอกกลางคืนขอเป็นกลางวันเราทำหน้าที่ของการเวลามันไปของมันอย่างนั้นเราเกิดมาช่วงระยะหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่สุดของมันเราก็ไปแต่กลางวันกลางคืนเขาก็ไปของเขายังอยู่ไปเลยท่านไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็อยู่อย่างนี้เอาขอมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุThank you.
สันฟังคำเติมต่อปู่คนท่านเต็ดเบาโอแรงเศร้าเรื่องทำทำนี่นั่นให้มันสะสมให้ที่ย่อมทำดีและมีใจคือน้ำให้สวยงามคือเด่นเป็นแก่งสดใสเสาแรงให้ใสแก่งคือว่าคือว่าสุขของคนบ่พอดีแม่ป้าจะเป็นบ้าเรื่องงานเอาฟังฟังฟังคนนั้นไม่มีอะไรธรรมะสะกดจิตใจธรรมะสะกดจิตใจฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นบานเราฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นบานคิดฟังนั้นจะอ่อนซ้อนมันไม่คือน้ำไหลผ่านเนื้อใจเอ้ยเป็นเส้นทางของคนต้องพอต้องพอมีพอเหลืองปิดซ้ำๆให้มันถ้ามีน้ำมีชีวิตเอ็ดติดตึงซ้ำวันมีโรคโควิดอย่าไปคิดโควิดช่างมันระแวงและให้ระวังโควิดช่างมันโอ้ยเรื่องธรรมดาโควิดบ่ได้กินแต่ปอดโอ้ยกินไปฮอดข้าวเหนียวในนากินบ้านได้กินรถกินลากินหมูกินหมากินวัวกินควายชิบหายแล้วโรคประหลาดชิบหายแล้วโรคประหลาดอย่าปวดประสาทละให้มันวุ่นวายอยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟังธรรมะบรรยายหลวงปู่ฟังสันสันฟังคำเติมต่อปู่คนท่านเทพเอาโอแรงเศร้าสุวรรณชายนั้นอัตตากามูอยู่บัดพึงฟังยังเมืองสารคำนั้นเทพทุกวันไปฟังยำเศร้าเทพเบาๆตามสายลูกพานไปเบาบาดบาดขอเชิญท่านคอยฟังคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะโอ้ยสินท่านอย่าละให้คอยฟังเอาเด้อท่านให้คอยฟังเอาเด้อท่าน